การเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่ใช่ภาระหรือหน้าที่ที่ลูกจะต้องทำแต่มันเป็นจิตสำนึกที่ลูกพึงทำต่อพ่อแม่ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการอุปถัมภ์โดยการดูแลอย่างใกล้ชิดหรือว่าการอุปถัมภ์ด้วยการส่งเสียทรัพย์สินเงินทองนะคะอานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ทำให้มีความอดทนทำให้เป็นคนที่มีสติรอบคอบทำให้เป็นคนที่มีเหตุผลและผลจากทุกภัยได้ค่ะวันนี้เนื่องจากเป็นวันแม่แห่งชาติและเป็นวันเกิดของพ่อของข้าพเจ้าจึงขออวยพรให้พ่อกับแม่นะคะและก็พ่อแม่ของทุกๆท่านมีแต่ความสุขนะคะและก็สมหวังสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นล่มโพล่มใสของลูกหลานทุกท่านตลอดยาวนานนะคะสวัสดีค่ะ